เลี้ยงหอยเชอรี่ทำไมมันเลี้ยงง่ายอย่างนี้โอ้เลี้ยงหอยเชอรี่เลี้ยงด้วยวิธีนี้มันง่ายแล้วก็ได้ผลดีมากไม่น่าเชื่อเกินคาดเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไอ้หนุ่มหน้ามนขนติดหอย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 ยะองแตกเกษตรซอกกราวกันอีกเช่นเคยนะครับผม wow. ครับในคลิปนี้นะครับผมก็มาคุยกันเบาๆเนาะหลังจากสาระกันเยอะๆแล้วนะครับมาคุยกันเบาๆหลังจากที่ผมทำคลิปไปแล้วนะครับคลิปนั้นชื่อว่าเลี้ยงหอยเชอรี่ง่ายๆทำได้ใน3นาทีนะครับแล้วเรามาดูผลงานกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเพื่อนบางคนก็ดูคลิปไปแล้วก็ว่าตลกเนาะว่ามันจะทำได้จริงหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงหลอกหรือเปล่าเอาฮาหรือเปล่านะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับว่าผลงานมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องช่วยกันดูนะครับว่ามันจะเป็นความฉลาดหรือความโง่ของผมนะครับครับเราไปชมกันเลยนะครับเพื่อนๆครับอันนี้นะครับไม่มีการจัดฉากนะครับไม่ต้องจัดฉากครับเปิดเผยความอลอาลานของจริงเลยนะครับคือพื้นที่บ่อตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่หลังบ้านผมเองนะครับผมนี่นะครับพื้นที่ต้องกล่าวก่อนนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับคือเมื่อก่อนมันเป็นบ่อหลังบ้านผมนะครับอันนี้บ้านผมให้ดูเลยดีกว่าบ้านผมเห็นไหมครับมันจะรกมากเลยก็เลยนะเดี๋ยวจะบอกกันอีกทีนะครับคือเมื่อก่อนไอ้บ่อตรงนี้นะครับสระน้ำตรงนี้มันไม่มีน้ำเลยนะครับนะครับแล้วก็เพิ่งน้ำมาน่าจะเดือน6ก็น่าจะประมาณ3เดือนกว่านะครับถึงจะมีน้ำนะครับเมื่อก่อนเขาแห้งเลยนะครับแล้วทีนี้ความโง่หรือความฉลาดของผมตอนแรกผมคิดว่าผมก็ฉลาดนะครับเพราะว่าเอาจริงๆก็คือว่าผมอะเลี้ยงหอยแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็ใช้ผักตบนะครับในการเลี้ยงหอยเนาะผมก็ไปหาผักตบมาทีนี้ผมก็ไปหาทุกวันเนาะทีนี้ผมก็พอสระมันมีน้ำผมก็เลยเอาไอ้ที่ผมเอามาเลี้ยงหอยอะครับแล้วมันจะเหลือแต่ตอนะครับสั้นๆอะไรเงี้ยใบหอยเชอรี่เขากินหมดแล้วก็เอามาให้เขาเอามาทิ้งไว้นะครับก็เหมือนที่ผมเคยพูดไปว่าเป็นการทำอาหารแบบรีฟิลนะครับเรามาดูครับทุกวันนี้จากอาหารที่รีฟิลนะครับโอ้ตอนนี้นะครับคือเต็มไปหมดเลยครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับทั้งจอกทั้งแหนคือจากบรรยากาศแล้วผมบอกได้เลยนี่เหมาะกับการเลี้ยงหอยมากนะครับแล้วทีนี้เรามาดูนะครับหลังจากที่ผมเทพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปนะครับผลงานจะเป็นไงบ้างนะครับต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ใช่อะไรครับยังไม่มีตังค์ซื้อกันสั่นนะครับผมนี่นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับปึ๊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 บโอ้โหเต็มไปหมดเลยคือต้องบอกว่าผมตอนแรกคือความขี้เกียจเป็นหลักเลยความขี้เกียจก็กะว่าไปหาผักตบมาทีเดียวนะครับแล้วก็เอามาทิ้งไว้กะว่าวันอื่นจะได้ไม่ต้องหานะครับแล้วก็เอาส่วนหนึ่งนะครับจากที่เลี้ยงเอามาทิ้งๆนะไอ้ที่มันเป็นตอเหลือแต่ตอนะครับเอามาทิ้งให้มันเจริญเติบโตนะครับผลก็คือมันเกินคาดนะครับโอ้โหนะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับอันนี้เพื่อนๆเห็นไม่ต้องตกใจนะครับคือเราเลี้ยงหอยมันมีหอยตายแต่อันนี้ไม่ใช่ตายในสระนี้นะครับคือต้องบอกว่าในสระนี้ผมได้เลี้ยงอะไรอ่ะปลาไหลด้วยนะครับปลาไหลก็อยู่ในสระนี้ก็เอาไอ้หอยที่ตายเอาเป็นอาหารปลาไหลนี่เห็นไหมเพื่อนๆลูกหอยเขาขึ้นมาเต็มเลยนะครับขึ้นมาเกาะเต็มเลยเนี่ยแล้วเขาก็ผมก็ไม่เก็บไข่นะครับผมก็ปล่อยให้เขาทำธรรมชาติเลยเนี่ยก็ประมาณนี้ผลสรุปว่าทุกวันนี้นะครับผมก็ไม่กล้าเอาผักตบจากบ่อนี้นะครับไปให้หอยที่ในบ่อผ้าใบผมเลยนะครับก็คือว่าเมื่อก่อนผมก็ต้องเอาไอ้ผ
ผักตบจากตรงเนี้ยไปให้หอยเนาะที่เลี้ยงไว้สรุปความฉลาดความโง่ของผมไม่รู้มันเป็นเหตุการณ์อย่างนี้ผมมันมีแต่ลูกหอยเนาะผมก็ไม่กล้าจะเอาไปให้ไอ้หอยที่เลี้ยงไว้กินเลยสรุปผมก็ต้องไปหาอาหารให้มันมาใหม่หรือไม่ต้องเป็นตามแผนเดิมครับผมก็ต้องขยายบ่อซึ่งตอนนี้คือแผนเดิมของผมเนาะผมกะว่าจะเอามาพักไว้เฉยๆนะครับเอาหอยมาพักไว้กะว่าอีกประมาณสัก 3-4 เดือนแล้วผมก็จะทำบ่อใหม่ก็คือผมจะเอาที่นาผมตั้งใจเลยนะครับว่าจะเอาที่นานะครับคือทำนาปีนี้ปีสุดท้ายแล้วก็จะเอาที่นามันทำเป็นบ่อประมาณนี้แหละครับลักษณะประมาณนี้ไว้เลี้ยงหอยโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าผมทำบ่อไม่ทันน้ำฝนนะครับน้ำฝนมาก่อนก็เลยต้องยุติโปรเจกต์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรานี่ครับเพื่อนๆผมก็เอาง่ายๆอีกครับความขี้เกียจเหมือนเดิมครับพอเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับเขามีไข่เยอะๆนะครับเหลือจากส่งลูกค้านะครับผมก็เอาง่ายๆอย่างเงี้ยแหละครับนี่นะครับเอาง่ายๆอย่างเงี้ยก็เอาไข่ที่เหลือจากส่งลูกค้าที่ไม่สวยแล้วนะครับเอาคัดสวยๆให้ลูกค้าผมก็เอาง่ายๆด้วยความขี้เกียจเหมือนเดิมนะครับอันนี้มาเทไว้อย่างงี้ดูผลงานนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหผลงานเห็นไหมเอ่ยลูกแดงๆเขาเต็มเลยเนาะเนี่ยมันจะบอกว่ามันเกินคาดเลยนะครับผมเห็นไหมครับคือเขาก็ฟักเองนะครับแล้วก็เจริญเติบโตเองในนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยนะครับมีทุกต้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินไปอีกฝั่งดูนะครับว่าฝั่งนู้นมันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับทั่วทั้งบ่อหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปก่อนนะครับโอ้นี่นะครับมาอีกฝั่งนึงก่อนนะครับนี่เพื่อนๆดูบรรยากาศนะครับนี่เห็นไหมบ่อนี้เขาเป็นบ่อกลางบ้านเนาะกลางหมู่บ้านมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็เพิ่งมีน้ำนะครับประมาณแค่ 2-3 เดือนนะครับเราสามารถจำลองให้มันเป็นธรรมชาติที่น่าอยู่ของหอยเชอรี่ได้นะครับอันนี้พอดีผมไม่โดดลงไปนะครับเพื่อนๆเอาแบบริมตลิ่งอยู่กันเนาะนี่นะครับมาดูอีกฝั่งนึงนะครับเมื่อกี้ฝั่งนู้นนะครับเพื่อนๆว่าอาจจะว่าตรงนั้นมันมีไข่หอยหรือเปล่ามันก็เลยแบบอุดมไปด้วยลูกหอยเนาะนะครับฝั่งนี้ก็มีครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับมีนะครับอันนี้พวกนี้มาจากตอที่ผมโยนเฉยๆนะครับนี่เพราะว่าผมไม่ได้เอามาแบบสร้างภาพเพราะว่าให้ผมเอาผักตบมาเยอะๆขนาดนี้ผมบอกตรงๆครับผมเป็นคนขี้เกียจครับผมไม่ได้ขยันขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับลองดูพร้อมๆกันว่ามันจะมีไหมโอ้ครับมีนะครับนี่ก็มีอยู่นะครับมีถือว่ามีนะครับแปลว่าใครทำคลิปไปประมาณถึงเดือนหรือเปล่าเนาะไม่น่าถึงที่แต่ว่าต้องบอกว่าเพื่อนด้วยนะครับคือผมก็ขี้เกียจอีกแหละไอ้บางทีผมตอนนี้ผมยังทำหอยแกะอยู่นะครับผมก็ไอ้ตัวเล็กๆผมก็ขี้เกียจแกะผมก็เอามาโยนไว้บ้างนะครับมันก็จะมีผลนะครับนี่นะครับฮะก็ยังมีลูกหอยเกาะอยู่นะครับถึงจะอาจจะไม่อู้สู้อ้าซ่าขนาดนั้นนะครับนี่นะครับนี่ก็มีนะครับถือว่ามีเลยนะครับก็มีเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็ไหนๆก็ทำคลิปประมาณนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับผมแนะนำนะครับ
แค่คุณมีบ่อหลังบ้านนะครับมีบ่อหลังบ้านหรือมีบ่อตรงไหนก็ได้นะครับบ่อธรรมชาตินะครับแค่เอาผักตบนะครับมาลงนะครับถ้าขยันนะถ้าไม่ขยันก็เอาไอ้ที่เหลือๆเป็นหัวเป็นเง่าๆนะครับเอามาลงไว้นะครับนี่นะครับมันก็จะเต็มอย่างนี้ก็เหมาะกับการเลี้ยงแล้วผมจะแนะนำยังไงดีเนาะเพราะว่าผมเองก็ยังทำไม่เสร็จเลยก็คือจริงๆมันก็ต้องมีการป้องกันบ้างนะครับก็คือการเลี้ยงวิธีนี้ก็เขาก็จะมีศัตรูของเขานะครับอาจจะเป็นหนูเอ้ยงูนะครับมากินหอยเอ้ยนะครับก็มีบ้างนะครับแต่ถ้าเราป้องกันดีๆเอาพวกผ้าแยงนะครับคือผ้ามุ้งฟ้านะครับบ้านผมเรียกว่าผ้าแยงเนาะเอามาล้อมดีๆนะครับเราเลี้ยงอย่างนี้นะครับอันนี้พอดีมันอยู่กลางหมู่บ้านผมไม่ซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้มันไม่มีน้ําหลากถ้ามันมีน้ําหลากแล้วคือน้ําหลากก็คือน้ําท่วมนะครับถ้ามันมีน้ําท่วมแล้วหอยเขาก็จะไปกับน้ําทีนี้ก็จะทะเลาะกับชาวบ้านอีกว่าหอยเราอ่ะไปกินข้าวเขาอีกนะครับผมก็ต้องทํารั้วทําอะไรให้มันดีหน่อยแต่นี่ตัวอย่างผมยังไม่ได้ทำนะครับให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับก็นะครับส่วนตัวผมก็ไม่ได้ปกป้องอะไรมากมายนะครับตอนนี้เพราะว่าแต่ที่ซีเรียสก็คือว่ามันผิดแผนไปหน่อยคือที่ผมเอามาเพาะไว้นะครับที่ผมเอามาเพาะไว้นี่มันเกินคาดนะครับคือเขาแพร่พันธุ์ได้ไวมากเลยนะครับแพร่พันธุ์ได้ไวมากเลยครับคือเยอะจริงๆเยอะเกินคาดนะครับแล้วก็ดูแล้วอัตรามันก็รอดสูงกว่านะครับคือตัวผมเองก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเยอะขนาดนี้เนาะเพราะว่าเอาเวลาผมเอามาปล่อยเนาะที่แบบว่าผมขี้เกียจแกะมันก็ตัวเล็กๆเท่าลูกมะนาวอะไรเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยมันก็เยอะนี่นะครับก็นี่นะครับผมแนะนำเลยนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงนะครับแล้วมีพื้นที่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เลี้ยงหอยเชอรี่ได้ดีจริงๆนะครับวิธีนี้จะทำให้เราแบบไม่ต้องเสียเวลาหาอาหารคือแค่เหมือนในคลิป3นาทีเลี้ยงหอยเชอรี่3นาทีเลยครับก็แค่เอาพ่อแม่พันนะครับมาไว้เนาะมาทิ้งเขาไว้หันหลังแล้วก็รอเก็บตังค์เลยครับเดี๋ยวลูกหลานก็เขาจะแพร่กันเองนะครับจนเต็มพื้นที่นี่ผมว่าถ้าแนวโน้มขนาดนี้นี่เดือดร้อนผมอีกแล้วผมต้องหาที่ทำบ่อเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ติดด้วยนะครับว่าผมจะย้ายฐานย้ายฟาร์มไปที่ทุ่งนานะครับตอนนี้ผมก็ไปสร้างเริ่มไปทำแล้วนะครับแต่ก็ยังติดที่นาอยู่เนาะมันก็ยังไม่เต็มที่อันนี้ก็ผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับการป้องกันนะครับก็มีป้ายนะครับแค่ห้ามขโมยหอยนะจ๊ะแค่นี้นะครับนี่นะครับก็สรุปให้เพื่อนๆฟังเลยนะครับว่าเนี่ยนะครับเลี้ยงวิธีนี้ผมการันตีได้เลยครับว่ามันเลี้ยงโคตรง่ายจริงๆครับแล้วก็ได้ผลดีที่สุดเลยนะครับผมนี่ไม่ต้องเสียเวลาถ่ายนมถ่ายน้ำไม่ต้องเสียเวลาให้อาหารนะครับเอามาทิ้งไว้นะครับเผลอๆแป๊บเดียวเองนะครับเดือน2เดือนมันแพร่พันธุ์แน่นอนเลยครับครับก็เป็นไงบ้างนะครับผมบอกว่าวิธีนี้นะครับก็คือเป็นวิธีง่ายนะครับง่ายมากนะครับเหมาะสำหรับผมมากที่เป็นคนขี้เกียจเนาะมันแล้วมันได้ผลดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆถ้าใครมีแบบบ่อมีอะไรหรือมีพื้นที่นะครับที่จะมาทำอย่างนี้ก็ผมว่ามันเวิร์กที่สุดเลยนะครับผมแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะสาระไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่สาระดีๆยังมีอีกแน่นอนนะครับกดติดตามคนติดหอยไว้นะครับเดี๋ยวจะทยอยเอาสาระดีๆมาลงแน่นอนครับผมเมื่อก่อนจับหอยแล้วเสียตังค์ตอนนี้ดีใจจังได้ตังค์พอจับหอยขอบพระคุณครับ